เริ่มหงุดหงิดนะครับกัดไม่โดนสักทีกัดหลายตัวนะกัดไม่โดนนะครับปลามันกัดอะไรก็ไม่รู้อะเต็งเลยอะน้ำมันไม่ค่อยดีอะน้ำมันขุ่นอันนี้ผมเดินลงมาตีเลยนะเนี่ยเพราะว่ามันตีที่เกล็ดหัวนะครับและอย่างคือน้ำมันลึกไม่ค่อยไม่มิดบุกนะครับก็เลยแบบเดินลงมาได้นะจัดยาวๆเลยนะอันนี้แพ้เป็นแรปเตอร์ก็อยู่นะลองแรปเตอร์บ้างเฮ้ยตัวเล็กมากกระโดดกัดลอยเลยปลาเนี่ยไซส์มินินะครับคือถ้าตัวมันเล็กอ่ะนะคือถ้าไม่ลากไม่ช้าจริงกัดส่วนมากจะกัดไม่ค่อยโดนนะกัดอันโดนแต่ว่ากัดไม่มิดเหยื่อก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ต้องลองลากช้าดูนะตัวมันเล็กจริงๆครับผมอยู่ไหมอยู่ไหมเนี่ยอยู่ป่ะนะเฮ้ยกัดแล้วกัดแล้วอืมไอ้มินิครับผมยืนในตีในน้ำนะนี่ครับโอ้ไหลก็ไปได้เนี่ยหวังว่ามันได้เลยก็ไปคลิปคิปเปอร์กันนะครับการปลามันสะบัดแล้วหลุดนะนี่หูยพระเจ้าดูปลาดิถึงเล็กแต่ว่าคุณภาพแบบว่าดูท้องดิแน่นมากนะครับปลามันสมบูรณ์นะครับมันเป็นท้องนาแล้วก็มีหญ้านะครับปลาสมบูรณ์มากเลยเดี๋ยวตีไปเรื่อยนะเพราะว่าเนี่ยครับตรงที่ผมยืนอยู่นะครับมันเป็นน้ำเลยปลามันเข้ามาอยู่ในหญ้ากันเยอะนะครับและอย่างคือเราก็อาศัยตีเลาะชายหญ้าแรปเตอร์นะครับใส่อ้วนตับเลยถึงจะตัวเล็กแต่ว่าดูดิหัวดิดูดิช่วงเนี้ยผอมไปเลยอะดูท้องมันดิโอเคครับผมก็มันกัดโดนหญ้านะครับน้ำมันไม่ค่อยดีและอย่างคือเราต้องตีเดือดตื้นหน่อยอันนี้ก็เตืออยู่แป๊บนึงเริ่มเลย1ตัวนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวสลับกันมาผ้าใหม่ลกๆผมก็ใช้เป็นเมนแคนะครับโล่งๆก็ใช้เป็นแรปเตอร์ครับนะครับตัวเล็กเหมือนกันนะครับวัดปลาติดง่ายครับแรปเตอร์ของนักบอลนะครับต้องลองครับผมเดี๋ยวตัวน้อยๆเองก็เอาไว้เล่นนะครับเล่นได้ทุกไซส์เลยลองดูครับผมโอเคครับ2มุมครับตีไปก่อนผมสังเกตดูแล้วคือปลาน่าจะอยู่ในชายหญ้านะครับเยอะมากนะครับก็เห็นมีกัดลูกปลาด้วยก็จะซัดจะยาวเลยครับเดี๋ยวถ้ามันเงียบๆจริงๆอ่ะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมุมตีนะครับก็ใช้เป็นแรปเตอร์นะใบเคาะเนาะเรียกปลาทั้งหน่อย
ริ่มนี้ครับตรงนี้ทำเงียบอ่ะเอาแต่ตีตรงกลางตรงกลางยังไม่ได้ลองตีเลยเนี่ยมันก็มีไปทั่วแหละจากที่สังเกตนะครับถ้าตรงไหนขึ้นน้ำเยอะหน่อยก็จะลองตีตรงนั้นนานๆเฮ้ยนั่นบางทีก็เป็นปลานิลนะที่ยังวิ่งเนี่ยไม่ใช่ปลาช่อนนะเฮ้ยปลาช่อนปลาช่อนตัวนี้ปลาช่อนน่าจะช่อนนะวิ่งเข้าไก่เหยื่อเมื่อกี้นะก็การลากไวยังไม่ค่อยดีนะเพราะว่าน้ำมันขุ่นกันลูกบาตรงนี้นั้นน่าเห็นป่ะลากาช้าทุกคนเลยกัดเลยแต่ว่ากัดไม่โดนดิแล้วมีข้างหน้าผมอีกตัวหนึ่งถ้าจะกัดอยู่นะก็การลากาช้านะครับมันช่วยได้นะครับเวลาปลาที่มันน้ำมันคูนครับบางทีก็ช้าบ้างเร็วบ้างก็สลับไปนั่นกัดอีกแล้วอยู่ป่ะอยู่ครับวัดเบาๆครับเพราะว่าปลาตัวมันเล็กก็ไฟยังมีอยู่เลยครับก็มันจะเก็บปลาช่อนนั้นไปนะครับปลาไซส์นี้ทั้งนั้นเลยน่าจะเป็นแบบปลาขึ้นโตนะแต่ว่าโตเห็นมันก็พอมีขึ้นน้ำอยู่นะแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีเยอะเปล่านะนี่ครับโอ้นี่ตัวเบตาบัดเกี่ยวเบ้าตาเลยนะแรปเตอร์นะครับนี่ครับไซส์เล็กๆครับแต่ว่าปากค่อยโอเคครับผมโอ้อันนี้โดดเบ้าตาของกินก็เดี๋ยวปลดแล้วก็จะหาตีไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกเลยเพราะว่าสังเกตน้ำกับการตีปลานะครับน้ำขุ่นนี่คือจำเป็นนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบพูดยากบางทีน้ำขุ่นปลามีปลาแต่ว่าปลาไม่กัดนะครับบางทีเราลากเร็วเกินนะอาจจะทำให้ปลาเนี่ยกัดไม่ทันได้อันนี้ผมค่อยลากช้าๆนะยกสายขึ้นนะครับสายหน้าขึ้นแล้วก็ค่อยกองครับแรปเตอร์นะใบเคาะนะครับระบบเรียกปลานะเคาะเสียงดังครับตัวนี้ก็ดังแต่ว่าไม่ถือว่าดังมากเท่าไหร่ครับเรียกปลาได้ดีด้วยเหยื่อตัวน้อยครับปลากัดไม่ระแวงเคียร์ผมกับปลานาครับคนเดียวกองยืดถ้าไม่ถึงเอานี่เลยตีละเลาะริมหญ้าไปเรื่อยนะมันผมบอกได้คำเดียวว่าถ้าน้ำใสนะมันมากเลยอ่ะอันนี้น้ำมันสีส้มเลยนะครับปลามันก็เลยแบบกัดไม่ค่อยถูกครับมีไซส์เล็กอ่ะเยอะครับกัดดีแต่ว่ากัดไม่โดนแบบว่ากัดแบบเล่นๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเจอไปสวยเฉยเลยเฮ้ยปลาแล้ววิ่งวะวันเลยย้ำไปหน่อยปลามันวิ่งดูใกล้ๆเลยเนาะเฮ้ยมีวันมีเข้าอยู่ปลาไม่โตนะพูดแล้วเสียดายเนี่ยถ้าไซส์โตนะบอกได้คำเดียวว่าบันเทิงนะบันเทิงเริงระบำเลยน่าจะวัดกันเพลินเลยนะอันนี้ปลาเหยื่อฮอนเลยอันนี้ปลามันก็ตัดสินใจลำบากกูจะกัดดีกว่าเนี่ยตัวใหญ่เกินเหยื่อไหนได้ละปลาตัวมันเล็กเดี๋ยวเปลี่ยนวงก่อนคอยเช็คลูกหมุนนะบางทีลูกหมุนมันมีพวกเกล็ดสวะติดครับเอาออกเลยครับให้ใบสปินมันทำงานทั้งโลกนะอ
ขึ้นน้ำไปตรงนู้นโอ้ตีไม่น่าถึงอ่ะถึงไหมถึงอยู่โอ้ยกัดแล้วตัวเล็กอีกแล้ววัดความเบาเอาเนาะครับเห็นช่วยกัดไหมเนาะอึ๊บอึ๊บโอ้โหน้ำกระเด็นใส่กล้องเลยมันโตสุดน่าจะไปประมาณนี้แล้วแต่ว่ามันยังไงอะไหนๆก็เก็บมาแล้วครับเก็บไปจะเป็นไรไหมล่ะนี่ครับเบนยางแคะนะครับเต็มปากเลยครับไซส์ก็ในผมก็เก็บมาแล้วอยู่ในรถอีกนี่ครับเล็กๆทั้งนั้นเลยก็แต่ว่าบางทีมันก็เอาไปได้นะครับคือปลามันค่อนข้างจะเยอะมากนะไซส์นี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยเหตุผลที่มันกัดแล้วแบบกัดไม่ค่อยโดนครับตัวมันเล็กมันกัดโดนเหยื่อแต่ว่ามันกัดรอบแรกอาจจะกัดไม่มิดเหยื่อครับต้องคอยเช็คดีๆนะครับวันดีปลามันกัดแล้วกัดตูมเลยแต่ว่าไม่โดนเหยื่อโดนเหยื่ออาจจะคาบไม่ติดเงี้ยแล้วก็หายนะเบนยางแค่ครับนี่ครับสีดำนะครับโอเคครับผมไซส์เล็กอีกแล้วยังไม่เจอไซส์ใหญ่เลยอ่ะก็จะตามล่าไซส์ใหญ่ต่อไปนะโอเคครับผมขับเปียกเดี๋ยวสุดยอดครับผม